เอาครับผมวันนี้วันที่20เท่าไรพ่อวันนี้วันที่เท่าไรนะ27อ่ะวันนี้กลับมาหนาวอีกครั้งนะครับผมเมื่อเช้านี่ลำปางอยู่ที่ประมาณ9องศาครับตอนเช้ามืดนะครับก็นี่ครับต้องก่อไฟอีกครั้งครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าก่อได้นิดหน่อยนะครับผมเพื่อทางความหนาวนะครับแต่จริงๆเขาห้ามก่อนะครับก่อเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าฝุ่น PM25 ค่อนข้างเยอะนะครับลำปางอันดับหนึ่งของประเทศนะครับนี่ครับก็ขอก่อนิดนึงครับผมเพราะว่าหนาวจริงๆครับมือปวดมือเลยครับผมเมื่อเช้าเมื่อกี้นะครับแปรงฟันปุ๊บมันโดนน้ำเย็นปวดมือนะครับต้องก่อไฟให้สัตว์เลี้ยงเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหมาเขาจะได้มาผิงนะครับเพราะหนาวก็คาดว่าน่าจะหนาวแบบนี้อีกประมาณสัก 2-3 วันนะครับตามที่กรมอุตุได้แจ้งไว้แล้วก็อาจจะมีอีกในอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวคุยถึงเรื่องฝุ่นต่อนะครับฝุ่นถ้าโดนฝุ่น PM25 เข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการแสบจมูกครับแล้วก็เหมือนจะมีเลือดออกมาซึมซิบๆออกมาที่นี่พอเลือดแห้งปุ๊บมันจะเกาะอยู่ในเนี้ยในจมูกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับค่ามาตรฐานอยู่ประมาณไม่เกิน50นะครับแต่ว่าที่ลำปางนี่มันอยู่ประมาณ400ครับเกินเยอะมากครับก็มีการเผาป่านะครับผมทุกวันนะครับวันละหลายๆลูกก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับผมหนาวก็หนาวจริงนะครับฝุ่นก็ฝุ่นจริงครับโอ้โหแต่เรื่องร้อนนี่ก็ร้อนจริงนะครับที่ลำปางอันดับหนึ่งเหมือนกันครับอันดับหนึ่งของประเทศเหมือนกันครับความร้อนแต่นี่แดดออกแล้วนะประมาณ2โมงกว่านะครับผมแต่ความหนาวยังหนาวอยู่นะครับก็เดี๋ยวสักพักก็จะไปทำงานนะครับก็ยังไงช่วยฝากกดติดตามพี่โจ๊กลำปางนะครับมาพูดคุยกันเล่นๆนะครับเช้านี้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ